ทำความเข้าใจกันต่อนะในเรื่องของวิชา LAW 1003นะเราต้องทบทวนกันนิดหนึ่งนะเพราะว่าเผื่อบางคนเรียนไปแล้วอาจจะจำชื่อรหัสวิชาไม่ได้ใช่ไหมนะคือจำชื่อรหัสไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่อย่าลืมชื่อวิชาแล้วกันนะเพราะบางคนทำก็สอบวิชาหนึ่งแต่ไปเขียนตอบอีกวิชาหนึ่งอย่างเงี้ยนะนักศึกษาบางคนบอกเป็นเช่นนั้นได้หรือเป็นได้ค่ะนะเพราะบางคนเนี่ยนะไม่รู้ว่าวันนั้นเวลานั้นนะเราทำจะต้องไปทำข้อสอบวิชาอะไรบางทีเตรียมไปผิดก็มีใช่ป่ะนี่แหละนั่นคือความตื่นเต้นไงนะทีนี้สำหรับในส่วนของรายละเอียดที่เราได้ทำความเข้าใจกันไปก่อนหน้านั้นนะถึงหน้าตาอะไรละ155ใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมนะจบในส่วนของรายละเอียดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแสดงเจตนารวมตามวรรคแรกนะที่ทำให้นะนิติกรรมนะผลของนิติกรรมระหว่างคู่กรณีนั้นนะเป็นโมฆะนะแต่ถ้าเกิดว่ามีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเนื้อเรื่องบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อกระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงคือส่วนต่างๆเหล่านี้นะล้วนแล้วแต่เป็นกรณีของรายละเอียดที่เราได้ทำความเข้าใจกันไปแล้วก่อนหน้านั้นนั่นเองนะแต่ถ้าจะมาพิจารณาในส่วนของวรรค2ซึ่งวรรค2ก็เป็นเรื่องของนิติกรรมอำพรางแล้วก็ได้อธิบายไปแล้วว่าในกรณีของนิติกรรมอำพรางนั้นนะมีการทำนิติกรรมขึ้นมา2นิติกรรมก็คือนิติกรรมที่เปิดเผยออกมากับนิติกรรมที่ถูกปกปิดเอาไว้แต่กรณีของนิติกรรมอำพรางนั้นเวลาที่จะนำบทบัญญัติของกฎหมายมาใช้เขาให้นำบทบัญญัติของกฎหมายในส่วนของนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้นั่นเองถูกต้องหรือเปล่านะและก็มีการยกตัวอย่างในส่วนของรายละเอียดและที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของแนวคำพิพากษาฎีกาให้ดูว่าเรื่องราวดังกล่าวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของนิติกรรมอำพรางนั้นยังมีความซับซ้อนอยู่นั่นเองนะและเราก็ไม่ต้องกังวลเพราะในเมื่อยังมีความซับซ้อนอยู่ยังไม่มีความชัดเจนให้มันเคลียร์ออกมาว่าตกลงแล้วจะบังคับใช้ยังไงกันแน่อันนี้เราไม่ออกข้อสอบนะตามนั้นนะนะเพราะนั้นในส่วนของรายละเอียดที่เราได้ทำความเข้าใจกันไปนั่นคือในส่วนของมาตรา155ซึ่งอยู่ในกลุ่มของนิติกรรมที่มีเหตุทำให้เป็นโมฆะนั่นเองอ่ะต่อไปเราจะไปทำความเข้าใจกับอีกหนึ่งมาตราที่อยู่ในกลุ่มของเหตุแห่งโมฆะกรรมก็คือมาตรา156กรณีของมาตรา156นั้นอยู่ในส่วนของสำคัญผิดนะซึ่งการที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจกับในเรื่องของสำคัญผิดนั้นนะมีสาระสำคัญอะไรบ้างเราก็ต้องไปดูเนื้อความที่ได้มีการบัญญัติเอาไว้อยู่ในมาตรา156แล้วเหลือก็จะอธิบายขยายความออกมาว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในส่วนของมาตรา156นี้นะเนื้อความที่อยู่ในมาตรามีการบัญญัติเอาไว้ในเรื่องของสำคัญผิดที่ทำให้นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะนะว่าการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะนะขีดนะขีดนะนะ156นี้เป็นอะไรโมฆะนะต่อมาวรรค2บอกว่าความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามวรรค1ได้แก่ความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมอันนี้เราก็จดนะหมายเลข1กำกับเอาไว้อยู่บนหัวของคำว่าสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมต่อมาสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมนะก็มี1 2 3ปิดท้ายด้วยคำว่าเป็นต้นแสดงว่ากรณีของความสำคัญผิดที่จะทำให้นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะนอกเหนือจากสำคัญผิดที่เขาได้ยกตัวอย่างเอาไว้อยู่ใน1 5 6วรรค2แล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมมีเห็นไหมนี่แหละคือเรื่องของข้อสังเกตว่าเนื้อความที่อยู่ในมาตรานะคำต่างๆที่อยู่ในมาตรานั้นล้วนแล้วแต่เป็นคำที่เราต้องดูให้ดีว่ามันมีเรื่องราวอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องก่อนอื่นเลยในเบื้องต้นนะหลังจากนั้นเราก็มาลำดับการทำความเข้าใจกันว่าเอาละ
เรื่องราวที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับในส่วนของมาตรา156โดยจุดหลักแล้วคือสำคัญผิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูความหมายของคำว่าสำคัญผิดก่อนถูกต้องไหมสำคัญผิดนี้เป็นความสำคัญผิดของใครของผู้แสดงเจตนาธรรมนิติกรรมนะมีความสำคัญผิดในการทำนิติกรรมก็คือในการที่แสดงเจตนาธรรมนิติกรรมออกไปว่านะนี่แหละคือนิติกรรมที่ถูกต้องตรงกับความต้องการของตนเองแล้วอ่ะยกตัวอย่างเช่นสำคัญผิดที่จะทำให้นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะตามมาตรา156ประการแรกก็คือสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมเห็นป่ะเพราะฉะนั้นคำว่าลักษณะของนิติกรรมในส่วนนี้เราก็ต้องมาขยายความออกมาเพื่อให้เกิดภาพขึ้นว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นล่ะถึงอยู่ในส่วนของสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นส่วนที่จะมองภาพเห็นขึ้นมาได้โดยชัดเจนนะส่วนหนึ่งนะนั่นก็คือในเรื่องของเนื้อเรื่องหรือข้อเท็จจริงนั่นเองใช่ไหมนะฮะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในส่วนนี้คือนะนี่หยุดไปกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะไม่ได้ไปไหนกันเพราะบางคนต้องสอบซ่อมใช่ไหมพอมาเจอกันตอนนี้นะไม่ได้หมายความว่าเราลืมนะเรื่องราวที่เราทำความเข้าใจกันมาก่อนหน้านั้นแล้วนะนะแล้วดูท่าทางแล้วอาจจะมีบางคนที่อาจจะต้องไปสอบซ่อมวิชาอะไรนะนี้อยู่บ้างนะก็อาจจะมีบางส่วนนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ดูแล้วข้อสอบน่าจะพอสมควรนะคือดูแล้วก็คงไม่ธรรมดาแหละนะใช่ป่ะไม่รู้ว่าใครบ้างที่ไปสอบนะเพราะนั้นตรงนี้นี่แหละคือส่วนหนึ่งนะของรายละเอียดนะว่านะบททดสอบนั้นไม่ได้หมายความว่าภาคซ่อมก็จะง่ายกว่าภาคปกติเพราะเราลงทะเบียนซ่อมเกรดของเราได้ถึง A ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นภาคทุกภาคการสอบเหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดก็คือในเรื่องของความเข้มข้นเหมือนกันหมดทุกภาคนะฮะไม่มีนะไม่มีภาคไหนว่าภาคเป็นภาคซ่อมแล้วมันจะซ้อป่าหรือว่ามันจะง่ายกว่าภาคตอนเราสอบปกตินะไม่มีนะน้อยมากเลยเราจะเห็นได้เลยว่าตอนซ่อมเนี่ยดูแล้วเนี่ยอาจจะยากกว่าตอนสอบจริงซะด้วยซ้ำนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าพยายามมารอตอนซ่อมนะตอนสอบจริงเอาสอบให้ผ่านไปเลยเพราะตอนนั้นเรามาฟังการบรรยายตลอดไงใช่ป่ะนะฮะเพราะนั้นตรงนี้นี่คือเรื่องราวที่นะฮะเราผ่านมาก่อนหน้านั้นนะแต่อย่างที่บอกในส่วนของข้อเท็จจริงของเรามันก็ไม่พ้นในเรื่องของตัวละครที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานะตัวละครของเราก่อนหน้านั้นเป็นพวกผลมงผลไม้อะไรอยู่ใช่ไหมมีอะไรแล้วนำฮะทุเรียนไม่ยังจำได้อยู่นะดีมากทุเรียนลิ้นจี่มีไหมลิ้นจี่ยังไม่มีใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ขอลิ้นจี่นิดนึงนะลิ้นจี่ลำไยมียังใช่ไหมบางคนบอกดีแล้วเอ๊ะสรุปแล้วเรียนห้องเดียวกันไหมอ่ะ นะบางคนบอกดีแล้วค่ะที่บ้านหนูไงคะมีลำไยนะฮะใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาแล้วทั้งลิ้นจี่ทั้งลำไยทั้งอะไรทุเรียนเอามาเริ่มเลยนะฮะนางลิ้นจี่เนี่ยนะฮะต้องการที่จะทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายอะไรนายอะไรดีโอ้ยตัวละครเราต้องเยอะแยะในมะม่วงดีไหมในม่วงแล้วกันนะเอาสั้นๆนะในม่วงเนี่ยนางลิ้นจี่ต้องการที่จะนะกู้ยืมเงินนะในม่วงเพราะฉะนั้นสัญญาที่นางลิ้นจี่นะจะต้องทำกับนายม่วงจะเป็นอะไรไปได้นอกจากสัญญากู้ยืมเงินแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลานะที่จะต้องทำสัญญากันนายม่วงเนี่ยเอาสัญญาจะขายที่ดินของนางลิ้นจี่เนี่ยมาให้นางลิ้นจี่ลงชื่ออันนี้มองภาพออกไหมเวลาเราวาดเราเขียนน่ะเราจะเขียนแต่ตัวชื่อเราไม่ได้วาดรูปนะ
เพราะถ้าวาดรูปเราอาจจะเสียเวลาไปกับการวาดรูปนิดหนึ่งนะเพราะเนื่องจากว่าเราอาจจะมองภาพไม่ออกเพราะนั้นนะลิ้นจี่เนี่ยลิ้นจี่คือคนที่จะไปทำสัญญากู้ยืมเงินกับใครกู้เงินใครไหนม่วงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะสัญญาที่ลิ้นจี่จะต้องลงชื่อในส่วนนี้ก็จะต้องเป็นอะไรสัญญากู้ยืมเงินแต่ปรากฏว่าในม่วงเนี่ยเอาสัญญาอะไรมาให้นางลิ้นจี่ลงชื่อสัญญาจะขายที่ดินนะก็คือนะสัญญาที่เอามาให้ลิ้นจี่ลงชื่อเนี่ยคือสัญญาจะขายที่ดินของใครก็ของนางลิ้นจี่เองนี่แหละนะเพราะว่าลิ้นจี่ก็คืออาจจะมีที่มีทางแต่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บก็ยังไม่อยากขายที่ขายทางไงก็เลยไปขอหยิบขอยืมเงินนะที่คนที่พอจะให้หยิบให้ยืมได้ใช่มั้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นปรากฏว่าลิ้นจี่เนี่ยก็ลงชื่อไปในสัญญาจะขายที่ดินของตนเองดังกล่าวนี้นะปรากฏว่าพอลงชื่อไปแล้วปุ๊บเป็นไงล่ะในม่วงเขาคงจะไม่อยู่เฉยๆถูกต้องไหมเพราะณตอนนี้ลิ้นจี่เนี่ยลงชื่อในสัญญาจะขายที่ดินมาให้กับในม่วงแล้วในม่วงก็เลยไปบังคับให้ลิ้นจี่นี่แหละนะขายที่ดินตามที่ได้มีการลงชื่อในสัญญานี้มาถามว่าถ้าเราเป็นลิ้นจี่เรายอมไหมล่ะลิ้นจี่ในที่นี้ไม่ใช่ผลไม้นะที่บอกว่าถ้าเราเป็นลิ้นจี่อ่ะคือหมายถึงว่าถ้าเราเป็นคุณลิ้นจี่เป็นบุคคลเนี่ยนะเราจะยอมไหมล่ะที่จะขายที่ดินไปให้กับนายม่วงยอมไหมไม่ยอมเมื่อไม่ยอมปุ๊บก็เลยมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นไงใครฟ้องอ่ะลิ้นจี่จะฟ้องไหมไม่ฟ้องจะฟ้องทำไมหรอใครฟ้องม่วงไงฟ้องว่าอะไรนี่แหละงานนี้มีการทำสัญญาจะขายที่ดินแล้วแต่ปรากฏว่าอะไรลิ้นจี่ไม่ยอมขายปรากฏว่าในเนื้อเรื่องเมื่อมีกรณีของข้อพิพาทเกิดขึ้นสู่ศาลศาลก็เลยมาทราบข้อเท็จจริงตั้งแต่ตอนต้นว่าสิ่งที่ลิ้นจี่ต้องการทำนิติกรรมในส่วนนั้นก็คือนิติกรรมอะไรสัญญากู้ยืมเงินแต่การที่นะลงชื่อไปในสัญญาจะขายที่ดินดังกล่าวในส่วนนี้นั้นเกิดขึ้นเพราะลิ้นจี่อ้างว่าเพราะลิ้นจี่นั้นสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมนะลักษณะของนิติกรรมก็คือสิ่งที่นะลิ้นจี่ต้องการนะทำนิติกรรมในส่วนนี้คือนิติกรรมสัญญากู้ยืมเงินนะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ลักษณะของนิติกรรมที่ลิ้นจี่ต้องการทำด้วยไหมไม่ใช่เพราะนั้นนี่แหละคือในเบื้องต้นของความสำคัญผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะของนิกรรมแล้วทำให้นิกรรมนั้นตกเป็นโมฆะตามมาตรา156แต่อีกส่วนหนึ่งของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในส่วนนี้มันก็มีในเรื่องของม่วงเนี่ยเป็นไงหลอกไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีของรายละเอียดของความสำคัญผิดกับในส่วนของการหลอกมันคนละส่วนหมายความว่าถ้าอยู่ในส่วนของการหลอกการหลอกดังกล่าวนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มของคนช่อฉนกลุ่มของคนช่อฉนนั้นนิติกรรมเป็นโมคคิยะเพราะฉะนั้นถ้าข้อเท็จจริงมีเรื่องทั้งโมฆะและก็โมคคิยะเข้ามาปะปนอยู่ในเนื้อเรื่องหรือว่าอยู่ในเรื่องเดียวกันนั้นผลของนิติกรรมจะเป็นโมฆะนะนี่คือสรุปจากรายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในส่วนของแนวคำพิพากษาฎีกานะที่อาจจะมี2เรื่องนี้ปนอยู่ในเรื่องเดียวกันคือมีทั้งโมคิยะและก็โมคะเพราะนั้นผลของนิติกรรมจะเป็นโมคะแต่สิ่งที่อ้างได้ของลิ้นจี่ในส่วนนี้นั้นนะเพราะว่าการที่ลิ้นจี่ลงชื่อไปในสัญญาจะขายที่ดินทั้งที่ลิ้นจี่นั้นต้องการที่จะทำสัญญากู้ยืมเงินกับนายม่วงนั้นเป็นเพราะว่าลิ้นจี่เนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกนั่นคือข้อเท็จจริงหลักที่ทำให้เป็นไงนี่แหละจัดอยู่ในส่วนของสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมแต่ในทางกลับกันถ้าเนื้อเรื่องของข้อเท็จจริงเปลี่ยนเป็นว่าลิ้นจี่เนี่ยอ่านหนังสือออก
แล้วก็มีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเหมือนเดิมถามว่ากรณีนี้ลิ้นจี่จะอ้างได้ไหมว่าลงชื่อในสัญญาจะขายที่ดินไปเพราะสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมอ้างได้ไหมได้เปล่านะอีกมุมหนึ่งของรายละเอียดที่เราได้ทำความเข้าใจกันไปนะนั่นก็หมายความว่ากรณีของการเรียนกฎหมายนั้นนะโดยหลักแล้วคือเราลงรายละเอียดเนื้อความที่อยู่ในมาตราเป็นหลักนั่นคือโดยหลักแต่กรณีของข้อได้จริงที่เกิดขึ้นหรือข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องตรงกับตามหลักที่กฎหมายได้มีการบัญญัติเอาไว้เสมอไปอันนี้มองภาพออกไหมเหมือนกับการที่เรานั่งฟังการบรรยายอยู่เนี่ยนะตอนที่เราเข้ามาฟังการบรรยายเรารู้ว่าบทบัญญัติในส่วนนี้เขามีการบัญญัติเอาไว้ว่าอย่างไรนะบางคนก็กลับไปท่องจำเมื่อจำได้แล้วก็คิดว่าเอาต่อให้บททดสอบจะมาแบบไหนยังไงก็แต่ฉันจับหลักไว้แน่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉันต้องวิสัยได้แน่นอนแต่ในความเป็นจริงแล้วบททดสอบที่เขาตั้งคำถามถามเรามาเนี่ยเขาถามตรงกับหลักทุกเรื่องไหมล่ะไม่ใช่เลยมันก็เหมือนกับเรื่องนี้ตอนที่เรานั่งฟังการบรรยายนะสิ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังนั้นล้วนแล้วแต่เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยแนวความพิพาทศาลฎีกาแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งของข้อได้จริงคือเราจำเนื้อเรื่องนี้เอาไว้อย่างเดียวแต่อีกมุมหนึ่งของคำถามคือคำถามมาจะคล้ายๆกับเรื่องนี้แต่เปลี่ยนมุมของข้อได้จริงนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่บอกไว้ว่าเอาละกรณีดังกล่าวในส่วนของสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมมันมีความสำคัญผิดอย่างไรเกิดขึ้นถูกต้องไหมยกตัวอย่างเฉพาะในเรื่องของอะไรในเรื่องของลิ้นจี่เนี่ยลงชื่อไปในสัญญาจะขายที่ดินทั้งนี้ทำสัญญากู้ยืมเงินนะแต่อีกมุมหนึ่งของข้อเท็จจริงที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าในส่วนเนี้ยนะการทำนิติกรรมเพราะสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมนั้นเนื่องจากว่าคนเนี้ยอ่านหนังสือไม่ออกถูกต้องป่ะก็เลยลงชื่อไปในสัญญาจะขายที่ดินงานนี้กรณีดังกล่าวนี้อ้างความสำคัญผิดตามมาตรา156ได้ไหมได้ถ้าอาจารย์จบในส่วนนี้ไปโดยที่ไม่ยกอีกมุมหนึ่งขึ้นมาเป็นมุมมองเหมือนกระจกสองด้านอะใช่ป่ะมันต้องมีนะทั้งด้านที่มันเป็นด้านทึบกับด้านสว่างอะใช่ไหมถ้าเรารู้แต่ด้านสว่างอย่างเดียวด้านทึบเราไม่รู้บางทีเราอาจจะไปส่องผิดก็ได้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะกรณีของนะอีกมุมหนึ่งของข้อเท็จจริงก็เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าถ้าเราจบอยู่แค่นั้นแต่เวลาที่คำถามถามมาเราฟังอยู่มุมของข้อเท็จจริงมุมนี้มุมเดียวแต่พอคำถามถามมาคือเนื้อเรื่องเหมือนกับที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นแต่เปลี่ยนในเนื้อเรื่องมาว่ากรณีกล่าวในส่วนนี้ลิ้นจี่เนี่ยอ่านหนังสือออกถ้าเกิดขึ้นในส่วนของข้อได้จริงนี้เราก็จะสามารถตอบออกมาได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ว่าได้ว่าอย่างไรถ้าเกิดเปลี่ยนเนื้อเรื่องเป็นว่าลิ้นจี่เนี่ยอ่านหนังสือออกแต่ในม่วงเอาสัญญาจะขายที่ดินมาให้ลงชื่อลิ้นจี่ก็ลงชื่อไปโดยที่ไม่ดูอะไรเลยแล้วภายหลังก็มาบอกว่างานนี้ฉันลงชื่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าสำคัญผิดเนื่องจากฉันไม่ได้ต้องการจะขายที่ดินนะฉันต้องการจะไปทำสัญญากู้ยืมเงินอย่างเนี้ยข้ออ้างของลิ้นจี่ฟังขึ้นไหมไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะอะไรต้องมีเหตุผลไหมมีสิเพราะกรณีของการตอบเราจะตอบแค่เพียงสั้นๆว่าฟังไม่ขึ้นแล้วก็จบได้ไหมบางคนบอกได้ทำไมจะไม่ได้ก็หนูก็เขียนอย่างนั้นไง แต่คะแนนมันได้เต็มไหมล่ะไม่ได้เพราะนั้นเหตุผลนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวดังกล่าวนี้ไปดูอีกหนึ่งมาตราคือมาตรา157นั่นก็หมายความว่าเข้าความสำคัญผิดตามมาตรา156ก็คือที่เรากำลังพูดอยู่นี้เพราะว่ามาตรา1โทษ158นะ158นั้นไม่ใช่157 157นั้นสำคัญผิดอีกกรณีหนึ่ง158นั่นหมายความว่าถ้าความสำคัญผิดตามมาตรา156หรือว่าความสำคัญผิดตามมาตรา157แต่157เรายังไปไม่ถึงเราดูเฉพาะความสำคัญผิดตามมาตรา156ก่อน
เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้แสดงเจตนาทำนิติกรรมกรณีดังกล่าวนี้จะอ้างเอามาเป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้เพราะฉะนั้นจากข้อเท็จจริงนี้นั่นหมายความว่าเปลี่ยนจากเดิมที่อ่านหนังสือไม่ออกเป็นอ่านหนังสือออกแล้วก็ลงชื่อไปโดยที่ไม่อ่านอะไรก่อนดังนี้ถือว่าอยู่ในส่วนของอะไรทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงคำว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงคือไม่ได้ดูแม้แต่เพียงเล็กน้อยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังแม้แต่เพียงเล็กน้อยเล็กน้อยก็ไม่ได้ใช้นะนั่นหมายความว่าถ้าเราอ่านหนังสือออกเวลาเขาจะเอาอะไรมาให้เราลงชื่อในเอกสารอะไรต่างๆก็แล้วแต่เราควรจะต้องอ่านรายละเอียดก่อนไหมอ่านก่อนนี่แหละคือกรณีนี้เพราะฉะนั้นถ้าข้อได้จริงออกมาในมุมนี้สิ่งที่เราจะต้องหยิบยกสำหรับในเรื่องของมาตราหรือว่าหลักกฎหมายที่จะเข้ามาประกอบกับในส่วนของการวินิจฉัยก็คือ156และ158นะที่ผ่านมายังไม่เคยออกในมุมข้อเท็จจริงนี้นะนะก็ดอกจันเอาไว้นิดหนึ่งนะเพราะในครั้งนี้นะสำหรับในเรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราบอกไว้ก่อนเลยในเบื้องต้นว่าข้อเท็จจริงที่จะถามในเทอมนี้ที่เราจะสอบกันในช่วงเดือนพฤศจิกานี้เปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนมุมของข้อเท็จจริงหมดนะแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าอย่าไปใช้วิธีที่เราเคยทำอยู่กันเป็นประจำคือดูแต่แนวข้อสอบเก่านะแต่อันนี้บอกไว้ก่อนเลยในเบื้องต้นนะว่าเมื่อเรื่องทั้งหมดเปลี่ยนขึ้นมาใหม่หมดเลยนะฮะนั่นหมายความว่าแต่ละเรื่องแต่ละกรณีจะเปลี่ยนไปแบบไหนอย่างไรยึดในเรื่องของการเข้าฟังการบรรยายไว้เป็นหลักอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่าเรื่องราวดังกล่าวที่อธิบายไปจบไปเมื่อกี้นี้ที่ผ่านมายังไม่เคยนำมาออกข้อสอบคือยังไม่เคยนำในเรื่องของสองเรื่องนี้เข้ามาผนวกอยู่ในเรื่องเดียวกันระหว่าง156กับ158ดอกจันเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วในกรณีของการที่เรามีนะฮะการให้ข้อสังเกตเอาไว้นั่นหมายความว่าหลังจากนี้นะเราจะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆอันนี้มองภาพออกไหมหมายความว่าเราจะลุยแต่เนื้อหาวิชาไปข้างหน้านะซึ่งในส่วนของเนื้อหาวิชาที่เราเรียนผ่านมาแล้วถ้าเราไม่จดอะไรต่ออะไรเอาไว้ถามว่ามาถึงเวลาใกล้สอบจริงๆเราย้อนกลับไปดูมันมีอะไรให้เราดูไหมไม่มีนะเพราะนั้นตรงนี้ดอกจันไม่หลอดต่อเลยนะสองมาตรานี้จับคู่เอาไว้เลย156กับ158นั่นหมายความว่าถ้ามีความสำคัญผิดเกิดขึ้นในเรื่องของลักษณะของนิติกรรมแต่ลักษณะของนิติกรรมดังกล่าวตัวอย่างที่เรายึดเอาไว้เป็นตัวอย่างในเรื่องของลักษณะของนิติกรรมก็คือเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ต้องหมายเหตุเอาไว้ว่าคนที่ลงชื่อไปนั้นอ่านหนังสือออกแต่โทษคนที่ลงรายมือชื่อไปในส่วนนี้เขาอ่านหนังสือไม่ออกแต่ถ้าอ่านหนังสือออกมันจะอยู่อีกส่วนหนึ่งถูกต้องไหมอันนี้เราก็จดหมายเหตุเอาไว้นะฮะจดให้เป็นข้อสังเกตสำหรับเราเอาไว้นั่นเองนะเราจะได้สามารถย้อนกลับมาดูได้นะเพราะนั้นตรงนี้นี่แหละนี่คือเรื่องราวของสำคัญผิดประการแรกตามเนื้อความที่ได้มีการบัญญัติเอาไว้อยู่ในมาตรา156วรรค2นะที่เขาขยายความจาก156วรรคแรกว่าความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมนั้นได้แก่นี่ไงประการที่1สำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมต่อมาประการที่2ก็คือสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมนะเมื่อกี้ประการที่1ใช่ไหมประการที่2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนนี้สำหรับกรณีของสำคัญผิดในตัวบุคคลนะซึ่งเป็นคู่กรณีของนิติกรรมความสำคัญผิดดังกล่าวในส่วนนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเอาตัวละครเราเหมือนเดิมคือลิ้นจี่นะต้องการนะยกที่ดินให้กับใครให้กับนายอะไรนะเมื่อกี้นายม่วงนะฮะคือลิ้นจี่ต้องการที่จะยกที่ดินให้กับนายม่วงนะ
แต่ปรากฏว่าพอวันที่นะจะพาไปนะฮะที่สำนักงานที่ดินเพื่อที่จะไปนะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเนี้ยนะก็คือไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มาว่าที่ดินดังกล่าวนี้ได้โอนมาให้กับใครแล้วปรากฏว่าลิ้นจี่พาใครไปพานะพานายอะไรเป็นนายเหมือนกันนะพานายหมากมาจากไหนนะนะเนี่ยก็มาได้นี่ใช่ป่ะพานายหมากไปนะโอนนะที่ดินให้เห็นไหมกรณีดังกล่าวในตัวนี้นั่นก็หมายความว่าหลังจากที่ลินจีโอนที่ดินดังกล่าวนั้นไปให้กับนายหมากเสร็จสับเรียบร้อยแล้วลินจีมาทราบในภายหลังว่าไอ้คนที่ลินจีพาไปโอนที่ดินนั้นมันไม่ใช่นายม่วงแต่เขาเป็นนายหมากลินจีก็เลยมาอ้างในส่วนนี้ว่าทำนิติกรรมการยกให้ที่ดินไปเพราะสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมถามว่าลิ้นจี่อ้างได้ไหมแต่กรณีนี้อ้างได้เพราะอะไรเพราะอะไรถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีอันนี้มองเห็นภาพบอกไหมเช่นเราต้องการทำนิติกรรมกับใครไอ้คู่กรณีของเรามันก็ต้องเป็นบุคคลคนนั้นที่เราจะทำนิติกรรมกับเขาด้วยแต่งานนี้เหตุการณ์ในส่วนนี้มันมีความสำคัญผิดในเรื่องนี้ขึ้นได้อย่างไรล่ะนิติกรรมนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยให้ดูเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรถึงมีความสำคัญผิดในส่วนนี้ได้ต้องการจะยกที่ดินให้ในม่วงแต่อยู่ดีพาจูมือในหมากเนี่ยไปโอนที่ดินให้อ่ะนี่แหละคือความคำผิดในเรื่องของตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะแล้วข้ออ้างดังกล่าวนี้ฟังขึ้นด้วยนะคือโอนผิดตัวไปแล้วก็มาบอกว่าไงอุ้ยตกลงแล้วฉันไม่ได้ยกให้ในหมากนะฉันต้องการจะยกให้ในม่วงต่างหากเนี่ยอย่างเงี้ยเอาเพราะอะไรเพราะอะไรเดาออกไหมเดาออกไหมยังไม่เจอกันแค่อาทิตย์เดียวเป็นอะไรแล้วล่ะฮะฮะหนูเดาออกไหมฮะโอ้ยนี่มันเป็นมิติใหม่มากเลยนะแล้วหนูคนนี้ก็บอกว่าจานลิ้นจี่อ่ะตาแตกค่ะโอเคจะรับไว้พิจารณานิดนึงนะคำตอบนี้เอ้าเพราะอะไรเพราะอะไรยังไม่ถูกยังไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรเราตอบได้ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะในแง่ของคนที่เรียนกฎหมายเราก็ต้องกล้าคิดนะกล้าตอบออกมาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเอ้าหนูว่าไงนะเป็นฝาแฝดกันโอ้โหมองเห็นภาพไหมมองเห็นภาพไหมว่าตกลงแล้วคำตอบของใครจะถูกระหว่างลิ้นจี่ตาบอดกับพร้อมว่างกับปากเป็นฝาแฝดกันคำตอบที่หนึ่งหรือคำตอบที่สองอันนี้หนูเล่นเกมอะไรบางอย่างอยู่คือกำลังลุ้นของรางวัลใช่ไหมนะอ้าวคำตอบที่อะไรที่สองถูกต้องนั่นหมายความว่าสองคนนี้เป็นฝาแฝดกันเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมที่เราจะจูงมือคนที่เราจะโอนที่ดินให้ไปผิดอ่ะเป็นไปได้ไหมได้นี่แหละคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆเห็นป่ะนะสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าสองคนนี้ไม่ได้เป็นฝาแฝดกันอ่ะโอกาสที่มันจะมีความสำคัญผิดในเรื่องของตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีที่เราจะไปยกที่ดินให้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมล่ะ คงตลกดีเนาะคือหน้าตาไม่เหมือนกันแต่อยู่ดีอยากจะยกที่ดินให้คนนี้จูงมืออีกคนนึงไปอ่ะคงจะไม่ใช่เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆจะมาอ้างความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมนี้ได้ไหมไม่ได้อ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของกรณีของการสมรสนะรู้จักการสมรสไหมนะหรือที่เรียกว่าแต่งงานอ่ะนะใช่เปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเอาละงานนี้นะเปลี่ยนเป็นนะกรณีของข้อเท็จจริงของเราคืออันนี้ฟังได้นะนะยกตัวอย่างเพื่อให้เราได้คิดตามไปด้วยว่าถ้าเกิดมีข้อเท็จจริงแบบนี้เกิดขึ้นน่ะจะอ้างสำคัญผิดตามมาตรา156ในเรื่องของตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมได้หรือไม่
นะคะเอาละในเนื้อเรื่องนี้ก็คือนะคะลิ้นจี่นะถูกบิดามารดาบังคับว่าจะต้องแต่งงานกับนายหมากแล้วกันนะลิ้นจี่เต็มใจไหมในเนื้อเรื่องนี้ไม่เต็มใจลิ้นจี่ก็เลยไปปรึกษาลำไยซึ่งเป็นน้องสาวนะลำไยก็สงสารพี่สาวแหละก็เลยออกนะออกความคิดให้กับพี่สาวว่าเอาละเอางี้แล้วกันไหนๆพี่ก็ไม่ได้อยากแต่งแล้วใช่ไหมแต่หนูนะแอบชอบพี่หมากมานานแล้ว นี่เวลาเล่าเดี๋ยวเลือกจะพึ่งหัวล้อก่อนสิถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะไม่จบเรื่องนะเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่หัวล้อขนาดนั้นนะเพราะเราก็เส้นตื้อเหมือนกันบางทีแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องเตรียมฝึกซ้อมไว้ที่อยู่ที่บ้านก่อนเลยนะว่าเออวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเล่าเนื้อเรื่องอะไรเพราะบางครั้งมันไปเป็นรอดเนี่ยไปเป็นรอดตอนไหนตอนที่ว่าบางทีคือมันจะหัวเราะก่อนนะหนูอย่าเพิ่งรีบนะโอเคนะ นะนึกภาพออกไหมมันเหมือนละครเรื่องหนึ่งอ่ะใช่เปล่าตรงที่ว่าพี่สาวไม่เต็มใจใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องสาวนะแต่งแทนเองแต่ถ้าไปแบบเปิดเผยตั้งแต่ตอนต้นคือไปเปิดเผยตัวตั้งแต่ตอนต้นงานนี้ในหมากก็รู้ไหมว่าคนเนี้ยไม่ใช่ลิ้นจี่แหละแต่เป็นลำไยเอานี้ลำไยก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวตอนทำพิธีแต่งงแต่งงานอะไรอ่ะนะอันนั้นอะที่ไปทำให้เสร็จสับเรียบร้อยก่อนเลยแต่ตอนที่จะต้องส่งตัวเข้าหอรู้จักไหมอันนี้เหมือนกับเรากำลังดูละครเรื่องหนึ่งนะที่ว่ามันจะมีภาพจำลองของการแต่งงานเข้ามาพิธีทำเสร็จสับเรียบร้อยณตอนนี้สิ่งที่ลิ้นจี่นะกับลำไยได้คุยกันไว้นั้นกำลังจะสำเร็จแล้วนั่นก็คือพิธีแต่งงานจัดเสร็จสับเรียบร้อยถึงเวลาที่จะต้องส่งเจ้าบ่าวนะเข้ามาในหอห้องหอรู้จักห้องหอใช่ไหมที่มีฝ่ายเจ้าสาวเขารออยู่เนี่ยงานนี้คนที่รออยู่ในห้องใช่ลิ้นจี่ไหมคือช่วยดำเนินเรื่องไปด้วยก็ได้นะ ใช่ไหมไม่ใช่แล้วแต่เป็นใครละที่รออยู่ในห้องลำใหญ่เอาละงานนี้เมื่อถึงเวลาส่งตัวเข้าไปในหอนะส่งตัวใครในหมากเข้าไปในห้องหออืมในหมากต้องไปดูอะไรต่ออะไรไหมถ้าเราคิดว่าเราเป็นในหมากเข้าไปในห้องหอเราต้องไปสังเกตสังการอะไรอีกไหมไม่ต้องแล้วงานนี้เข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยเช้าแล้วเลิกเวลาในช่วงอะไรต่ออะไรมาเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วเช้าแล้วนะตอนนี้ตื่นขึ้นมาคนนี้นอนอยู่ข้างๆในหมากคือใครใช่ลิ้นจี่เปล่าไม่ใช่แต่เป็นลำไยถามว่ากรณีดังกล่าวในส่วนนี้ในหมากอ้างในเรื่องของสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมได้ไหมการสมรสเป็นนิติกรรมไหมเป็นบางคนมองภาพไม่ออกว่าเอ๊ะตกลงในหมากเขาทำนิติกรรมอะไรนะอย่างนี้นะนิติกรรมอะไรก็การสมรสมีการสมรสเกิดขึ้นแล้วถูกต้องเปล่าแต่ณตอนนี้คือคนที่ในหมากเขาได้มามีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยใช่ลิ้นจี่ไหมไม่ใช่แต่เป็นใครลำไยมามองภาพต่อมาคือในหมากจะอ้างความสำคัญผิดตามมาตรา156นี้หรือไม่ได้หรือไม่ล่ะว่าสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมเพราะว่าคนที่ในหมากเขาไปมีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยไม่ใช่ลิ้นจี่จะเป็นลำไยหมากอ้างได้ไหม156นี่เสียดายมากเลยคือเราเรียนแบบนั่งกันแบบกระจายกระจายแบบนี้ไงใช่ไหมแต่ถ้าเรียนเป็นแบบภาพพิเศษที่เขาเรียนกันแล้วมันเป็นรุ่นๆเนี่ยเราจะชี้แบบแต่ละคนเลยถามว่าเอาหนูสมมติว่าท่านหนูเป็นไงมากใช่ไหมหนูจะคิดว่าหนูจะอ้างได้ไหมหนูในที่นี้คงไม่ถามผู้หญิงนะคงจะต้องถามใครผู้ชายอ่ะถ้าคิดว่าเราเป็นไงมากอ่ะเราจะอ้างสำคัญผิดตามมาตรา156นี้ได้ไหมเอาไหนใครคิดว่าเราเป็นผู้ชายบ้างบางคนบอกฮะคิดว่าเป็นผู้ชายเออเอาหนูลองตอบสิ
นะไม่ตอบเพราะว่าคิดว่านะลองได้ลองได้นะอ่ะเราเนี่ยนี่เงยหน้ามาดูหน่อยสิเออนั่นแหละที่เจอข้างล่างกับพักทายยิ้มแย้มแจ่มใสพอในห้องเรียนเรารีบหลบหน้าหลบตาเลยอ่ะหนูต้องตอบสิว่าหมากอ้างสำคัญผิดได้ไหมตาม156ไม่ได้เพราะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอ้างสำคัญผิดตามมาตรา156มิได้ความสำคัญผิดดังกล่าวสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิกรรมนิกรรมตกเป็นอะไรเป็นโมฆะมองภาพของความเป็นโมฆะออกได้ไหมคือเป็นโมฆะมันก็ต้องมีการกลับคืนสู่ฐานะเดิมแล้วทำไงจะให้ลำไยกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ล่ะเพราะฉะนั้นงานนี้อ้างได้ไหมไม่ได้ถูกต้องแล้วแต่กรณีของการสมรสดังกล่าวนี้ถ้าเกิดมีการสมรสผิดตัวคู่สมรสอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผิดตัวคู่สมรสมันเป็นการสมรสที่ไม่ใช่คู่สมรสที่เราต้องการที่จะไปสมรสด้วยถูกต้องเปล่านะเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวในส่วนนี้สามารถที่จะเพิกถอนการสมรสในส่วนนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องของการเพิกถอนแสดงว่าการสมรสแบบผิดตัวคู่สมรสในส่วนนี้นิกรรมเป็นอะไรโมอะไรโมคีะไงเพราะว่ามันสามารถเพิกถอนได้ไงแต่นิกรรมที่เป็นโมฆะเพิกถอนได้ไหมไม่ได้นิกรรมที่เป็นโมฆะคือสูญเปล่าและเสียเปล่าไปตั้งแต่ต้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเรียกทรัพย์คืนฐานลาภที่ควรได้แต่อันนี้คือมันจะเรียกได้ป่ะล่ะแต่มันเรียกไม่ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมาใช้กับในเรื่องของการสมรสเนี่ยไม่ได้จะมาอ้างในเรื่องของสำคัญผิดในตามมาตรา156นี้ไม่ได้แต่การสมรสดังกล่าวนั้นเป็นโมฆิยะซึ่งสามารถจะเพิกถอนการสมรสในกรณีที่สมรสผิดตัวคู่สมรสได้อันนี้เขาเรียกว่าสมรสผิดตัวคู่สมรสนะจากตัวอย่างที่อาจารย์ได้ยกให้ฟังไปเมื่อกี้นี้นะเพราะนั้นเพิกถอนได้ทั้งนี้นั้นหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนคือเพิกถอนได้แต่ต้องไม่เกิน90วันนั่นคือหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ว่าในเรื่องของการสมรสผิดตัวคู่สมรสนะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันในส่วนของกฎหมายครอบครัวแหละแต่อาจารย์ไม่ได้สอนนะแต่มันโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราด้วยนะมันเหมือนกับเป็นกรณีของตัวอย่างซึ่งยกให้ดูว่าอย่างเงี้ยนะจะอ้างได้ไหมว่าสมรสในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมตามมาตรา156ซึ่งความจริงแล้วคืออ้างไม่ได้นะเพราะว่าหลักเกณฑ์ในเรื่องของกฎหมายครอบครัวเขาก็มีการบัญญัติเอาไว้อีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะในเรื่องของการสมรสผิดตัวคู่สมรสนะเพราะนั้นตรงนี้นี่คือส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในกรณีของสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีของนิติกรรมนะจำเรื่องราวดังกล่าวนี้ไว้แต่ไอ้เรื่องเนี้ยเขาเป็นฝาแฝดกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ฝาแฝดกันมันจะมีความสำคัญผิดดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้ไหมล่ะมันก็คงจะเป็นอะไรที่ยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีความสำคัญผิดดังกล่าวนี้เกิดขึ้นก็น่าจะจัดอยู่ในส่วนของอะไร158อีกนั่นแหละถ้าเกิดว่าทำไปโดยที่ไม่ดูอะไรเลยไงไอ้คนที่เราพาเข้าไปนะจดโอนที่ดินให้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูบ้างเลยว่าถูกตัวบุคคลหรือไม่เนี่ยภายหลังแล้วเราจะมาอ้างไม่ได้นะอ้างไม่ได้ในที่นี้คือเมื่อโอนไปแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะการอ้างไม่ได้เนี่ยอีกมุมหนึ่งของรายละเอียดของมาตรา158คือการอ้างเอามาเป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้แสดงว่านิติกรรมที่ทำไปนั้นสมบูรณ์เท่านั้นนะอันนี้คือมุมหนึ่งของมาตรา158ที่เราพูดถึงกันไปคือเวลาที่พูดแต่ละกรณีนั้นจะยกตัวอย่างในสองส่วนนี้ควบคู่ไปด้วยอ่ะต่อไปประการที่3ที่อยู่ในส่วนของสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมนะมีตัวอย่างของข้อเท็จจริงนี้เกิดขึ้นสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมแต่เขาล้อตัวละครมาเฉยๆเรื่องราวในส่วนนี้นะฮะเกิดเป็นข้อพิพาทขึ้นเนื่องจากว่านะคนที่แสดงเจตนาทำนิติกรรมเนี่ยนะก็คือในหนึ่งต้องการขายที่ดินซึ่งที่ดินที่ในหนึ่งเขามีอยู่อ่ะเขามีที่ดินอยู่หลายแปลงนะแต่แปลงที่จะขายเนี่ยนะสมมติว่ามีแปลงกอแปลงขออ้าวหนึ่งต้องการขายที่ดินแปลงกอเนี่ยให้กับนะในสองนะแต่ปรากฏว่าถึงเวลาเนี่ยไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินเนี่ยกลายเป็นว่านะรายละเอียดในเอกสารในการที่ลงชื่อไปในสัญญาเนี่ยเป็นการขายที่ผิดแปลงแสดงว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในเรื่องของการพิมพ์
ได้ไหมได้จากแปลงกอเป็นแปลงขออย่างนี้ได้ไหมได้แต่คนที่ลงชื่อก็คือผู้ขายก็คือในหนึ่งนั่นเองลงชื่อไปแล้วแต่พอลงชื่อไปแล้วมาทราบในภายหลังว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทำสัญญาซื้อขายไปนั้นมันเป็นการขายที่ผิดแปลงไปผิดแปลงไปคือไอ้ทรัพย์สินก็คืออะไรที่ดินเนี่ยที่ต้องการทำสัญญาซื้อขายกันไปเป็นไงมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้ขายต้องการที่จะขายถูกต้องไหมนี่แหละคือสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมนิติกรรมดังกล่าวนั้นก็ตกเป็นโมฆะหมายความว่าถ้าขายที่ผิดแปลงไปแล้วนะนิติกรรมตกเป็นโมฆะแสดงว่าที่ดินนั้นก็ยังเป็นของใครอยู่ก็เป็นยังเป็นของในหนึ่งอยู่ใช่เปล่าเพราะว่าความเป็นโมฆะคือศูนย์เปล่าและเสียเปล่าไปตั้งแต่ต้นนั่นเองนะอันนี้คือส่วนต่างๆนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของรายละเอียดที่อยู่ในมาตรา156แต่อย่างที่บอกส่วนหนึ่งของรายละเอียดที่เกิดขึ้นในส่วนนี้นั้นนะนี่คือตัวอย่างในเบื้องต้นเท่านั้นแต่อาจจะมีกรณีของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วยังจัดอยู่ในส่วนของนิติกรรมที่เป็นความสำคัญผิดและทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะได้นะข้อจริงที่จะยกตัวอย่างให้ฟังต่อไปนี้เมื่อครั้งที่แล้วออกเป็นข้อสอบนะก็คือสำคัญผิดในเนื้อหาแห่งนิติกรรมแต่เชื่อไหมเนี่ยออกข้อสอบแบบนี้นะนะคำถามแบบไหนยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะไปยกตัวอย่างให้ฟังในเรื่องของคำถามแต่จากการตรวจข้อสอบน้อยคนมากเลยที่จะตอบถูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยตอนอธิบายในห้องเนี่ยนะในการบรรยายเนี่ยก็มีการยกตัวอย่างในส่วนนี้ด้วยเห็นป่ะบอกแล้วว่าส่วนหนึ่งของข้อเท็จจริงที่ตั้งมาเป็นคำถามโดยหลักแล้วคือเราจะไปเอาเรื่องไกลตัวที่อยู่นอกเหนือจากในส่วนของการอธิบายของอาจารย์มาออกข้อสอบนะเราจะเอาเรื่องใกล้ๆตัวเรานี่แหละแต่เรื่องใกล้ตัวเราในส่วนนี้จะใกล้ตัวใครล่ะก็ใกล้ตัวคนที่ฟังการบรรยายตลอดไงใช่ไหมนะเพราะนั้นเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นในส่วนของสำคัญผิดนะในเรื่องของเนื้อหาแห่งนิติกรรมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสำคัญผิดในเนื้อหาแห่งนิติกรรมซึ่งคำว่าเนื้อหาแห่งนิติกรรมเนี่ยมีบัญญัติเอาไว้อยู่ในมาตรา156วรรค2ไหมมีไหมไม่มีใช่เปล่าแต่ก็บอกแล้วไงว่าอันนั้นคือแค่ตัวอย่างเขามีคำว่าได้แก่ปิดท้ายด้วยคำว่าเป็นต้นแสดงว่ามันอาจจะมีกรณีของข้อพิพาทเกิดขึ้นนอกเหนือจากสามลักษณะดังกล่าวนั้นไหมใช่นี่ไงข้อพิพาทเกิดขึ้นในเรื่องของเนื้อหาแห่งนิติกรรมคือเนื้อเรื่องต้องการที่จะขายที่ดินที่มีอยู่400ตารางวาเนี่ยแต่ต้องการขายเพียงแค่เท่าไหร่100ตารางวาเท่านั้นนะและข้อเท็จจริงในส่วนนี้นะเดี๋ยวเรามีโอกาสต่อไปนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเรียนจบไปจะไปต่อเนติบัณฑิตอะไรต่างๆนะตัวอย่างแนวคำพิพากษาฎีกานี้เราก็จะเจออีกเช่นเดียวกันนะคือโดยหลักแล้วในเรื่องของเนื้อหาของนิติกรรมเนี่ยก็จะมาเทียบเคียงกับตัวอย่างที่เป็นแนวบรรทัดฐานในเรื่องนี้แหละคือมีความสำคัญผิดในเรื่องของการที่ว่ามีที่ดินอยู่400ตารางวาแต่คนขายต้องการขายเพียงแค่100ตารางวาเท่านั้นอันนี้มองภาพออกไหมแต่ปรากฏว่าพนักงานที่ดินเนี่ยหลงผิดคิดว่าคนขายเนี่ยต้องการขายทั้ง400ตารางวาเลยก็เลยทำสัญญาขายที่ดินดังกล่าวนั้นทั้ง400ตารางวาไปให้กับคนซื้อทั้งหมดเลยภายหลังจากที่คนขายลงชื่อนะก็มาทราบว่าอ้าวงานนี้พนักงานที่ดินเนี่ยนะทำรายละเอียดในสัญญาจะขายที่ดินกลายเป็นขายที่ของฉันทั้งหมดเลยหรือนะเขาก็เลยมาอ้างในเรื่องของสำคัญผิดในอะไรในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมโดยสำคัญผิดในเนื้อหาแห่งนิติกรรมนั่นเองเห็นไหมนี่แหละคือกรณีของข้อเท็จจริงที่จัดอยู่ในกลุ่มของสำคัญผิดในเนื้อหาแห่งนิติกรรมที่ทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะตามมาตรา156เพราะฉะนั้นรายละเอียดของข้อเท็จจริงนี้อาจารย์ถามออกมาเป็น2กรณีนะถามว่าถ้าเกิดมีข้อเท็จจริงอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะกรณีของการทำสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวนั้นมีผลเป็นอย่างไรคือสัญญาซื้อขายที่ดินที่อะไรที่ลงชื่อไปโดยที่มีความสำคัญผิดเกิดขึ้นเนี่ยมีผลเป็นอย่างไรมีผลเป็นยังไงโมฆะเพราะถือว่าอยู่ในส่วนของสำคัญผิดในเนื้อหาแห่งนิติกรรมนะซึ่งเป็นสิ่งในส่วนของสาระสำคัญตามมาตรา156นั่นเอง
กับอีกคำถามส่วนหนึ่งคือแยกเป็น2ส่วนถามว่าแล้วที่ดิน100ตารางวาที่ต้องการทำสัญญาซื้อขายกันจริงๆเนี่ยมีผลเป็นอย่างไรเนี่ยถาม2มุมนะเพราะฉะนั้นที่ดิน100ตารางวาที่ต้องการทำสัญญาซื้อขายกันจริงๆมีผลเป็นอย่างไรมีผลเป็นยังไงเป็นโมฆะมั้ยมีเป็นมีผลอะไรมีผลสมบูรณ์เพราะในความเป็นจริงแล้วต้องการขายเท่าไหร่ก็100ตารางวาไงเนี่ยคำถามมีอยู่2ข้อเท็จจริงนี้เห็นป่ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วตอบแบบเหมารวมไงเหมารวมคือเป็นโมฆะทั้งหมดเห็นไหมล่ะนี่แหละคือส่วนหนึ่งนะของรายละเอียดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราในภาพของนะข้อเท็จจริงนะที่มันเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องจำรายละเอียดเอาไว้เพราะว่าข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งเนี่ยสำหรับในเรื่องราวต่างๆที่เขายกตัวอย่างเข้ามาประกอบในส่วนของการบรรยายนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยแนวคำพิพากษาฎีกาเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเจอไปคำถามจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นการล้อเนื้อเรื่องมานะเพื่อให้อยู่ในส่วนของรายละเอียดที่เราจะต้องนำบทบัญญัติของมาตราที่เราได้ทำความเข้าใจมานี้นะไปปรับนะให้มันถูกต้องนั่นเองอันนี้ต้องค่อยๆสเต็ปในส่วนของการทำความเข้าใจไปนะนะว่าในความเป็นจริงแล้วมีอยู่เท่านั้นนะในส่วนของกรอบคือเริ่มต้นจากการที่เราทำความเข้าใจกับบทบัญญัติของมาตราหลังจากนั้นก็อธิบายขยายความภาพออกมาหลังจากนั้นก็มีตัวอย่างยกเข้ามาประกอบนี่แหละคือส่วนของการเรียนกฎหมายที่ถ้าเราเห็นความสำคัญในแต่ละส่วนแล้วก็สามารถที่จะมองภาพนะดังกล่าวนั้นออกได้การเรียนกฎหมายเป็นอะไรที่มันน่าค้นหามันน่าติดตามอะมากมายใช่ไหมไม่รู้จะโฆษณายังไงเลยเพราะเราไม่จำเป็นต้องโฆษณาใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเจอด้วยตัวเราเองอะสำหรับในส่วนของการเรียนกฎหมายนะอาจารย์ว่ามันเป็นอะไรที่มันช่างอลังการซะดีกับอะไรเลยนะเส้นทางสายเนี้ยนะฮะเพราะนั้นนะสำหรับในส่วนของรายละเอียดนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตามมาตรา156จบไปจำข้อที่จริงนะฮะต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมกรณีที่3เมื่อกี้นี้แล้วก็สำคัญผิดในเนื้อหาแห่งนิติกรรมแต่ในเนื้อหาแห่งนิติกรรมครั้งนี้ตัดเข้าไปได้เลยเพราะเนื่องจากว่าเราตั้งคำถามถามไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะเรื่องนี้ไม่ออกนะในครั้งนี้นะแต่ทั้งนี้นั้นให้หมายเหตุสำหรับในเรื่องของรายละเอียดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา1มาตราคือ158เอาไว้ด้วยนะฮะจบไปสำหรับในกลุ่มของนิติกรรมที่มีเหตุทำให้เป็นโมฆะกรรมปิดโหมดนี้ไปโหมดของอะไรนิติกรรมที่เป็นโมฆะเพราะรายละเอียดต่อไปเราจะไปขึ้นในกลุ่มที่2ซึ่งเป็นเรื่องของเหตุแห่งโมฆียกรรมนะอย่างที่บอกนะว่าเนื้อหาเราต้องเดินไปข้างหน้านะเราไม่ย้อนกลับมาพูดถึงรายละเอียดที่เราได้ทำความเข้าใจไปแล้วนะเพราะว่าข้อสอบของเรานั้นมี4ข้อนะไม่ใช่2ข้อเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะสำหรับในเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันต่อไปอย่างที่บอกคือเรื่องของเหตุแห่งโมฆียกรรมเหตุแห่งโมฆียกรรมนะคำนี้เขียนได้2แบบนะเขียนแบบมีสระอะก็ได้หรือไม่มีสระอะก็ได้นะเนี่ยคำว่าโมฆียกรรมนะฮะเขียนได้สองแบบเพราะบางคนอาจจะไปอ่านหนังสืออ่านตำราแล้วไปเจอคำว่าโมฆียกรรมมีทั้งมีสระอะแล้วก็ไม่มีสระอะบางคนอาจจะสงสัยว่าตกลงแล้วมันคือคำเดียวกันไหมคำเดียวกันจ้ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเหตุแห่งโมฆียกรรมนะสิ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราจะมีมาตราคือ157 159ถึง162 164ถึง166นะที่ถึงในส่วนนี้คือเขาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะกลุ่มนี้ก็คือเป็นเรื่องของกลช่อฉนกลุ่มนี้ก็เป็นเรื่องของข่มขู่มาตราเดียวในส่วนนี้คือสำคัญผิดเช่นเดียวกันแต่กรณีของมาตรา
157นั้นเป็นเรื่องของสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลคุณสมบัติของบุคคลแล้วก็คุณสมบัติของทรัพย์สินเห็นไหมนะเพราะนั้นอย่างที่บอกแหละว่าเวลาที่เราเรียนไปเนี่ยนะอีกส่วนหนึ่งที่มันจะทำให้เราเข้าใจและมองเห็นภาพตามไปด้วยก็คือการขีดเขียนของเรานี่แหละนะเพราะว่าอย่าลืมว่าในส่วนของเส้นทางนะของเรานั้นนะบททดสอบที่เขาตั้งทดสอบเรามานั้นล้วนแล้วจะเป็นข้อสอบแบบอัตนัยเกือบ 100% ใช่ป่ะเพราะนั้นทุกอย่างอยู่ที่การขีดเขียนของเราออกมาเพราะนั้นกรณีของมาตรา157อย่างที่บอกในเบื้องต้นนะกรณีของมาตรา157นั้นอยู่ในส่วนของสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือว่าสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินซึ่งความสำคัญผิดดังกล่าวนั้นในส่วนของมาตรา157ก็คือทำให้นิกรรมนั้นมีผลเป็นอะไรโมฆียะนั่นเองนะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของรายละเอียดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสำคัญผิดนะแล้วทำให้นิกรรมตกเป็นโมฆียะนั้นภาพของโมฆียกรรมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่านิติกรรมที่เป็นโมฆียะนั้นผลของนิติกรรมมีอยู่2 ส่วนที่เราจะต้องไปพิจารณาคือ 1. นิติกรรมที่เป็นโมฆียะนั้นสามารถที่จะบอกล้างได้ถูกต้องไหมเมื่อบอกล้างแล้วนิติกรรมก็ตกเป็นโมฆะหรือ 2. นิติกรรมที่เป็นโมฆียะนั้นไม่บอกล้างแต่อาจจะมีการรับรองนิติกรรมให้มีผลสมบูรณ์หรือที่เขาเรียกว่าให้สัตยาบันนั่นเองคำว่าให้สัตยาบันก็คือการรับรองนิติกรรมที่มีผลเป็นโมฆียะนั้นให้มีผลสมบูรณ์ตลอดไปแต่ไม่ได้หมายความว่านิติกรรมที่เป็นโมฆียะนั้นนิติกรรมจะไม่สมบูรณ์นะไม่ใช่นะแต่นิติกรรมที่เป็นโมฆียะในส่วนนี้คือนิติกรรมที่เป็นโมฆียะนั้นผลของคู่กรณียังมีผลผูกพันคู่กรณีอยู่นะจนฝ่านิติกรรมที่เป็นโมฆียะดังกล่าวนั้นจะถูกบอกล้างผลของนิติกรรมระหว่างคู่กรณีนั้นยังมีผลผูกพันอยู่จนกว่าจะถูกบอกล้างแต่ถ้าบอกล้างเมื่อไหร่นิติกรรมนั้นก็ตกเป็นโมฆะถือว่าสูญเปล่าและเสียเปล่าไปตั้งแต่ต้นแต่บางครั้งถึงแม้ว่าจะมีการทำนิกรรมที่อยู่ในส่วนของเหตุแห่งโมฆียกรรมเกิดขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าคู่กรณีเลือกที่จะบอกล้างทุกเรื่องไปอันนี้มองภาพหรอกนะคู่กรณีรู้แล้วแต่นิ่งเฉยการนิ่งเฉยดังกล่าวนั้นก็จัดอยู่ในส่วนของอะไรได้ก็รับรองไงทำไมคุณรู้ว่าไอ้คุณทำนิกรรมไปโดยที่มีความสำคัญผิดเกิดขึ้นแล้วคุณก็ยังนิ่งเฉยอยู่ล่ะยกตัวอย่างเช่นในกรณีของสำคัญผิดในเรื่องของคุณสมบัติของบุคคลนะสัมพันธ์ผิดในคุณสมบัติของบุคคลในส่วนนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถของบุคคลนั่นเองความรู้ความสามารถของบุคคลที่เราไปนะทำนิติกรรมกับเขาด้วยแหละนะเช่นลิ้นจี่จะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งซึ่งมีเนื้อที่ว่างไว้อยู่นะแต่ปรากฏว่าลิ้นจี่เนี่ยเห็นในม่วงเนี่ยนะมาคอยยืนกำกับควบคุมงานอยู่ทุกวันเลยเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาก็สร้างบ้านใหม่เช่นเดียวกันลิ้นจี่ก็เลยเข้าใจว่าในม่วงเนี่ยจะต้องเป็นวิศวกรแน่นอนที่คอยมาควบคุมงานอยู่เห็นไหมอันนั้นคือเรื่องของการที่ลิ้นจี่เขามีความเข้าใจว่าในม่วงเนี่ยเป็นวิศวกรเพราะการที่เราจะจ้างคนให้มาสร้างบ้านเราสักหลังหนึ่งเราจะไปจ้างไอ้บุคคลโดยทั่วไปมาสร้างแล้วเราคิดว่าบ้านเราจะมันจะอยู่ได้นานไหมล่ะมันคงจะมีโอกาสที่จะพังลงมาได้ถูกต้องไหมลิ้นจี่ก็เลยไปทำสัญญาว่าจ้างให้ในม่วงเนี่ยมาก่อสร้างบ้านให้กับตนเองโดยที่การทำสัญญาว่าจ้างดังกล่าวนั้นลิ้นจี่เข้าใจว่าม่วงนั้นเป็นวิศวกรถามว่ากรณีดังกล่าวในส่วนนี้คือภายหลังจากทำสัญญาลิ้นจี่เนี่ยมาทราบในภายหลังว่าในม่วงเนี่ยไม่ใช่วิศวกร
ในม่วงเป็นเพียงแค่หัวหน้าควบคุมงานเท่านั้นอันนี้มองภาพออกไหมเพราะฉะนั้นสัญญาที่ลิ้นจี่ทำไปเนี่ยจัดอยู่ในส่วนของสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลที่ทำให้นิกรรมนั้นเป็นโมคิยะไหมเป็นไหมเป็นเพราะความรู้ความสามารถของในม่วงตรงกับความต้องการของลิ้นจี่ไหมไม่ตรงเพราะว่าลิ้นจี่ต้องการจ้างใครวิศวกรต่างหากแต่เนื้อเรื่องนี้ห้ามคิดไปเองว่าแล้วทำไมม่วงถึงไม่บอกว่าม่วงเป็นวิศวกรห้ามคิดไปเองเพราะเวลาที่เราตอบมานี่มุมหนึ่งของข้อเท็จจริงที่เขาให้มาว่าแบบนี้แต่เวลาที่นักศึกษาตอบนักศึกษาจัดเต็มมาเลยจัดเต็มยังไงจากข้อเท็จจริงนี้จะเห็นได้ว่าข้าพเจ้าคิดว่าโจทย์นี่ออกไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนยังไงเนื่องจากว่าโจทย์บอกว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นความอาการที่ลิ้นจี่เข้าใจว่าอะไรม่วงเป็นวิศวกรแต่ทำไมเนื้อเรื่องไม่บอกมาให้ชัดเจนว่าแล้วม่วงอ่ะทำไมไม่บอกว่าตนเองเป็นเพียงแค่หัวหน้าควบคุมงานเท่านั้นอันนี้ก็คิดบ้างใช่ไหมอ่ะนะใช่เปล่าอย่าคิดนะว่าไม่มีแบบนี้นะมีนะจะบอกซะก่อนนะแต่ถามว่าเนื้อเรื่องให้มาว่ายังไงเนื้อเรื่องให้มามุมนั้นเขาต้องการก็ตอบเราเรื่องของอะไรเรื่องของบทบัญญัติที่วางไว้เนี่ยว่าตกลงแล้วสำคัญผิดไหมในคุณสมบัติของบุคคลสำคัญผิดไหมสำคัญผิดนี่การเป็นโมฆะไหมเป็นเมื่อเป็นบอกล้างได้ไหมบอกล้างได้คือบอกล้างอะไรสัญญาว่าจ้างไงก็บอกเลิกไปไม่ได้มีปัญหาอย่างไรก็ดูประเด็นของคำถามข้อเท็จจริงเขาต้องการคำตอบในเรื่องของอะไรนะอย่างที่บอกในเบื้องต้นแหละว่าน้ำมีในกรณีของการทำข้อตอบมีหลายมุมของข้อเท็จจริงในเรื่องการตอบมากเพราะบางคนเนี่ยชอบเอาความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับในเนื้อเรื่องนะแล้วก็มีการแนะนำด้วยนะว่าข้าพเจ้าคิดว่ากรณีของข้อเท็จจริงนี้ควรจะต้องเติมเนื้อเรื่องนี้เข้าไปด้วยโอเคขอบคุณมากนะเดี๋ยวเขาน่าจะเติมให้ก็แล้วกันนะแต่คราวนี้ก็ตอบมาก่อนนะให้ถูกต้องนะนี่อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็มีหลายส่วนนะแต่เวลาที่เราอ่านคำถามคำถามอยู่ภายในกรอบอะไรเราอย่าไปออกนอกกรอบเข้ามานะคืออย่าคิดเกินไปกว่าในส่วนของข้อเท็จจริงที่ให้มานะเพราะว่าคนเรียนกฎหมายคือมีเหตุมีผลอยู่ตลอดเวลานะใช่ไหมนะเพราะนั้นบางครั้งคือเรานะจะคิดแบบหลากหลายอ่ะหลายส่วนหลายกรณีเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดไกลประกอบที่เขาให้มาตามข้อเท็จจริงในเนื้อเรื่องยึดตรงนั้นได้เป็นหลักก่อนนะฮะแล้วก็นำหลักกฎหมายเข้ามาปรับให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลเป็นไงดูแล้วง่ายไหมง่ายไหมนี่มีการสนองตอบกันนั่นก็ได้นะหมายถึงว่ามีหรือมีว่าง่ายหรือไม่ง่ายหรือว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงทำไมอากาศมันร้อนมากเหรอร้อนอ่ะร้อนไหมหนูร้อนไหมเอ้าแล้วพัดลมถ้าเราร้อนนะคราวหน้าเราก็ไปนั่งตรงใกล้ๆพัดลมที่เขาหมุนอยู่นี่แต่ต้องดูให้ดีก่อนนะว่าแบบความสมบูรณ์ของพัดลมมันดีไหมเพราะว่าระวังด้วยเผื่อหล่นลงมาได้แต่ดูแล้วสมบูรณ์ดีนะเขาดูเรียบร้อยแล้วนะหรือจะมานั่งตรงนี้ไหมเอาไหม แล้วเราคิดว่าตรงนี้มันจะเย็นกว่าเราเลย แล้วโดยปกติคือเราก็ไม่ใช่คอชอพัดลมนะคือถ้ามันเป่ามากเป่าหน้าเป่าตามากเดี๋ยวมันก็คอคือมันจะแห้งไปหมดนะไม่ได้ห่วงความสวยหรอกนะเพราะว่ามันอยู่แล้วสวยอยู่แล้วไม่ต้องไปห่วงมากแต่ว่าเวลาที่โดนส่องมากแล้วนะคอมันจะแห้งเลยโดยธรรมชาติก็เลยให้เขาพัดผ่านไปด้านหลังพอเนี่ยมันร้อนเหมือนกันไม่มีปัญหาหรอกสำหรับการเรียนเราตั้งใจอยู่แล้วไงใช่ไหมเราจะไปคิดว่าร้อนนี่อะไรนะเดี๋ยวก็หน้าหนาวแล้วพอหนาวแล้วก็ถามว่าหนาวอีกใช่ป่ะพอฟังคำบรรยายตอนหน้าหนาวก็บอกหนาวทั้งที่ไม่ได้เปิดแอร์นะนะเราคิดว่าเราอยู่ท่ามกลางหิมะก็แล้วกันนะนั่นแหละจะได้มีความเย็นเกิดขึ้นนะเพราะว่าดูแต่ละคนก็แต่ตอนสอบเขาเปิดแอร์ให้เราไหมเปิดไหม
เออเราก็นึกถึงตอนสอบเอาไว้ดีว่าหืมรีบเรียนรีบเรียนรีบอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปอยู่ในห้องสอบเจอแอร์เย็นๆแล้วนะมันเป็นเรื่องปกติอ่ะเอออย่างนี้แหละนี่คือส่วนหนึ่งของความอดทนไงใช่ไหมเออเขาสร้างความอดทนให้กับเรานะฮะอืมอ่ะจบสำหรับในเรื่องของสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลต่อไปสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินที่ทำให้นิกรรมนั้นเป็นโมคิยะนะฮะนั่นก็หมายความว่าสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินก็คือนะฮะคุณสมบัติของทรัพย์สินนั้นที่ได้มาไม่ตรงกับความต้องการของผู้แสดงเจตนาทำนิติกรรมนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมไปนะนอกเหนือจากนี้ก็คือนะทรัพย์สินที่ได้มาผิดรูปผิดร่างผิดลักษณะไปกับความต้องการของตัวเราเองหรือเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็คือทรัพย์สินที่ได้มาไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของแท้แสดงว่าเป็นของอะไรของปลอมนะนี่แหละอาจจะผิดรูปผิดลักษณะไปกับความต้องการของเรายกตัวอย่างกรณีของข้อที่จริงที่เกิดขึ้นสำหรับในเรื่องของการที่จะไปซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าแบบแบรนด์เนมรู้จักสินค้าแบรนด์เนมใช่ไหมไอ้ยี่ห้อต่างๆที่มีอยู่นะในท้องตลาดเนี่ยนะซึ่งคนที่เขามักนิยมที่จะนะไปใช้สินค้ากันในส่วนนั้นบางครั้งในสินค้าที่เราได้มามันอาจจะเป็นของปลอมได้ไหมได้แต่เราอ้างในเรื่องของสำคัญผิดในทรัพย์สินกรณีดังกล่าวในคุณสมบัติของทรัพย์สินได้ไหมล่ะยกตัวอย่างเช่นลิ้นจี่เนี่ยนะไปซื้อนะกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อหนึ่งซึ่งยี่ห้อนี้ก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายแล้วบางทีอาจารย์ก็เห็นนักศึกษาก็ถือกันอยู่นะบ้างนะอะไรนะยี่ห้ออะไรนะลองชอมอ่ะลองชอมรู้จักไหมไม่ใช่กระชอมนะลองชอมนะที่มันเป็นแบบคือที่เขาเรียกลองชอมเพราะมันเป็นภาษาอะไรนะฝรั่งเศสอะใช่ป่ะเออก็คือกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าผ้าเอหูยาวๆอะไรนะนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมเราก็ถือกันนะก็มีนะบางคนก็มีคุณพ่อคุณแม่ซื้อมาให้อะไรต่ออะไรต่างๆนั่นแหละปรากฏว่าใบหนึ่งก็ประมาณสัก 3-4 พันอะนะเอาทั่วไปนะหมายถึงว่าเอาไม่ต้องราคาแพงมากเพราะว่าถ้าราคาแพงมากมันก็เป็นหลักหมื่นไงอันนี้ใบขนาดเนี้ยนะคือราคาของจริงอ่ะนะประมาณสัก 7,000 แต่ถ้าเราไปซื้อร้านที่ไปรับมาอีกทีนึงแล้วก็ขายอยู่ด้านนอกอันนี้คือมองเห็นภาพป่ะที่ร้านขายทั่วไปที่ไม่ใช่ช็อปอ่ะไม่ใช่ช็อปที่ขายอยู่ในห้างอ่ะแต่มีแม่ค้าที่เขาอาจจะไปบินเองอาจจะไปรับมาจากแอร์แล้วก็มาวางขายเองอ่ะแต่เป็นของแท้นะไม่ใช่ของปลอมนะลิ้นจี่ก็ไปเป็นลูกค้าของลำไยเนี่ยซึ่งขายของแบรนด์เนมนั่นแหละนะไปซื้อสินค้าอยู่เป็นประจำแต่วันเนี้ยที่ลิ้นจี่ไปซื้อนะไปซื้อกระเป๋ามา1ใบซึ่งจ่ายไปในราคาของแท้นะก็คือซื้อไอ้ยี่ห้อดังกล่าวนั้นมาแหละนะลองชอบเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าพอมาตรวจสอบในภายหลังกระเป๋าที่ลิ้นจี่ซื้อมาไม่ใช่ของแท้เป็นของเลียนแบบนะเลียนแบบมาจากของแท้เห็นไหมนะแบบนี้นะเพราะนั้นกรณีดังกล่าวสิ่งที่ลิ้นจี่ได้มาในส่วนของคุณสมบัติของทรัพย์สินตรงกับความต้องการของลิ้นจี่ไหมไม่ตรงเพราะลิ้นจี่จ่ายไปในราคาของแท้แต่ได้สินค้าที่มันไม่ใช่ของแท้มานี่แหละคือสามารถอ้างในเรื่องของสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินได้ว่าทรัพย์สินที่เราได้มานั้นไม่ตรงกับความต้องการของเรานั่นเองงานนี้ใครอ้างผู้แสดงเจตนาทำนิติกรรมถูกต้องไหมเขาอ้างว่าสำคัญผิดในทรัพย์สินของนิติกรรมที่เราได้ทำไปนะเห็นป่ะนั่นแหละคือนะส่วนหนึ่งของรายละเอียดนะที่ว่านะเป็นเรื่องของสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินนะอย่างที่บอกคือทรัพย์สินที่ได้มาผิดรูปผิดร่างผิดลักษณะไปหรือว่าทรัพย์สินที่ได้มานั้นไม่ตรงกับความต้องการของผู้แสดงเจตนาทำนิติกรรมอ่ะทีนี้มาฟังเนื้อเรื่องนี้จะพาไปซื้อสุนัขเคยเลี้ยงสุนัขไหมนะจะพาไปซื้อเดี๋ยวเลี้ยงพันอะไรดีตัวเล็กๆขนปุยๆนี่นะชิสุแล้วกันอ่ะรู้จักชิสุไหมไม่ใช่บอกว่าคือคนข้างบ้านนะ
ไม่ใช่นะอันนี้คือพันธุ์สุนัขนะคะอ่ะพาลิ้นจี่ไปซื้อสุนัขที่ฟาร์มของลำไยเนี่ยแหละคือลำไยเขาเป็นเจ้าของฟาร์มสุนัขพันชิสุลิ้นจี่ต้องการสุนัขตัวผู้2ตัวเมีย3ลำไยบอกว่าไงเข้าไปเลือกได้เลยเข้าไปเลือกในฟาร์มได้เลยปรากฏว่าพอเลือกเสร็จแล้วปุ๊บชำระราคาค่าสุนัขชิสุ5ตัวดังกล่าวนั้นเสร็จสรรพเรียบร้อยก็พากลับบ้านไปรู้จักพากลับบ้านไหมนี่แหละแล้วก็เอาสุนัขกลับบ้านไปนะพอไปถึงที่บ้านลิ้นจี่มาดูสุนัขที่ตัวเองซื้อมาปรากฏว่าตัวผู้ที่ได้มาคือเมื่อกี้เขาต้องการตัวผู้กี่ตัว2ตัวเมียเท่าไหร่3แต่งานนี้ได้ตัวผู้มา3ตัวผู้มาเอ้ยตัวเมียมา2กลายเป็นตัวผู้3ตัวเมีย2ก็ดังนั้นกล่าวนี้ตัวนี้ถามว่าลิ้นจี่เนี่ยนะแสดงเจตนาไปเพราะสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินหรือไม่เพราะเหตุใดนี่คือคำถามแรกคำถามที่สองก็คือแล้วกรณีดังกล่าวในส่วนนี้ลิ้นจี่เนี่ยสามารถที่จะบอกร้างนิติกรรมที่ทำไปก็คือสัญญาซื้อขายสุนัขในดังกล่าวนั้นได้หรือไม่เพราะเหตุใดเห็นไหมมันมีสองข้อที่จริงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอ่ะทีนี้เราก็มาดูก่อนว่าสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินไหมล่ะลิ้นจี่ล่ะจะไปซื้อสุนัขพันธุ์ชิสุ5ตัวตัวผู้2ตัวเมีย3อ้าวเจ้าของฟาร์มก็ให้เข้าไปเลือกเอาเลือกตามใจเลยเลือกตัวไหนก็ว่าไปไอ้ตัวผู้ตัวเมียอะไรที่คุณต้องการแต่พอเลือกเสร็จแล้วพอพากลับบ้านไปตรวจสอบดูอีกทีนึงกลายเป็นตัวผู้3ตัวเมีย2ถามว่ากรณีของการทำนิกรรมก็คือสัญญาซื้อขายไอ้สุนัขพันธุ์ที่สุดังกล่าวเนี่ยมีผลเป็นโมฆิยะไหมก็คือมีความสำคัญผิดเกิดขึ้นไหมล่ะในคุณสมบัติของทรัพย์สินคือทรัพย์สินที่ได้ไปเขาต้องการอะไรตัวผู้2ตัวเมีย3แต่งานนี้มันได้ตัวผู้ไปเท่าไหร่3แต่เป็นตัวเมีย2เออทรัพย์สินซึ่งได้ไปก็คือเป็นไงตรงกับความต้องการของลิ้นจี่ไหมนะไอ้ตรงเราอ่านได้ไหมในเรื่องสำคัญผิดตามหน้าตา1 5 7คือสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินอ่านได้ไหมได้ไหมมีทั้งได้และไม่ได้เห็นไหมมันก็เหมือนกับการทำข้อสอบของเราเนี่ยว่าทุกคนก็คงจะไม่ตอบเหมือนกันเห็นไหมแต่การตอบในตัวนี้มันต้องมีเหตุผลก็เมื่อกี้นี้เราพูดถึงมาตราอะไรไว้15อะไร158ถูกต้องเปล่าสำคัญผิดตาม156หรือสำคัญผิดตาม157ถ้าเกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้แสดงเจตนาทำนิติกรรมจะอ้างเอามาเป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้ก็นั่นก็หมายความว่าไอ้ความสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินนั้นจะอ้างทุกเรื่องได้ไหมไม่ได้ต้องดูจากอะไรเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นหลักเพราะฉะนั้นจากกรณีนี้อยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนของประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไหมบังคับมาม่าตรงไหนเอาประมาทตรงไหนตรงที่เขาไปเลือกไงก็เขาให้เลือกเองเพราะฉะนั้นก็คุณเลือกเองแล้วไงดูไม่ออกเลยว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียต้องบอกไหมฮะหรือจะรูปวาดให้วาดรูปสุนัขไอ้รูปสุนัขก็พอวาดได้นะแต่ถ้าจะไปวาดว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียคงจะวาดยากอ่ะจะใช่เปล่าแต่อันนี้นี่ไงก็เลือกเองอ่ะใช่เปล่าไม่มีใครเขาไปบอกว่าเดี๋ยวฉันเลือกให้โอเคถ้าไอ้คนขายเลือกให้อันนี้ว่าไปอย่างนึงแต่อันนี้คนซื้อเลือกเองเพราะฉะนั้นก็เลยตามเลยไปตามนั้นคือนิติกรรมที่ทำนั้นมีผลสมบูรณ์แล้วนะที่คุณเลือกไปอ่ะจะอ้างสำคัญผิดไม่ได้เพราะว่าเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเองไม่ดูให้ดีก่อนนะและอย่างนึงคือเรามาลองคิดดูสิว่าสุนัขอ่ะถ้าออกจากฟาร์มที่เขาเลี้ยงเอาไว้แล้วน่ะเขาจะรับคืนไปง่ายๆหรอรับคืนง่ายไหม
ไม่นะเพราะอะไรมันออกมาแล้วมันคงแผลหมัดอะไรต่ออะไรบางคนเป็นอะไรต่ออะไรไปแล้วใครจะรับเข้าไปเราแล้วเดี๋ยวสุนัขในฟาร์มเนาะก็พอดีกันอ่ะนะมีความเสียหายเกิดขึ้นอีกนะวันนั้นนี่แหละคือส่วนหนึ่งของรายละเอียดนะของข้อเท็จจริงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของนะสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินตามมาตรา157นะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้จากเนื้อเรื่องนะของข้อเท็จจริงนั่นแหละที่เกิดขึ้นอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างของแนวคำพิพากษาฎีกาเรื่องนี้1229/2520จำเลยทำสัญญาจะขายที่ดินให้โจทก์เราต้องฝึกเจอคำว่าจำเลยกับโจทก์เอาไว้ด้วยเพราะเคยบอกแล้วว่าเวลาที่เราฟังตัวอย่างในข้อเท็จจริงที่เขายกมาให้เราฟังนะเรามักจะเจอแต่เนื้อเรื่องที่มันเป็นเรื่องของตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาถูกต้องนะแต่เวลาที่เราไปอ่านในส่วนของตัวอย่างที่ประกอบกับในส่วนของคำอธิบายที่อยู่ในตำราเราก็มักจะเจอคำว่าโจทกับจำเลยบางคนตีความไม่ออกว่าจำเลยคือใครโจทคือใครนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้จำเลยทำสัญญาจะขายที่ดินให้โจทย์โดยมีข้อสัญญาว่าที่ดินไม่มีภาระติดพันใดๆรู้จักภาระติดพันไหมเช่นที่ติดจำนองเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าภาระติดพันนะมีข้อสัญญาว่าที่ดินไม่มีภาระติดพันใดๆความจริงแล้วที่ดินน่ะติดจำนองอยู่นะถ้าโจทย์รู้ความจริงก็จะไม่ทำสัญญากับจำเลยย่อมถือว่าโจทย์สำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสัญญาจะซื้อขายซึ่งตามปกติย่อมนับว่าเป็นสาระสำคัญสัญญาดังกล่าวจึงเป็นโมคีย์คือให้จำเนื้อเรื่องนี้เอาไว้เพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเวลาที่ไปอธิบายในส่วนของกลช่อชนคนช่อชนคือการหลอกของคู่กรณีหลอกให้ทำนิติกรรมนะหมายความว่าถ้าไม่มีการหลอกเกิดขึ้นนิติกรรมก็คงจะไม่เกิดขึ้นซึ่งในความจริงแล้วเรื่องนี้มันก็จะคล้ายๆกับคนช่อชนแต่สาระสำคัญของรายละเอียดของข้อเท็จจริงนี้คือเขาโต้แย้งในเรื่องของอะไรในเรื่องของการแสดงเจตนาไปเพราะสำคัญผิดรายละเอียดของคำวินิจฉัยก็เลยออกมาในรูปแบบของสำคัญผิดนั่นเองนะนั่นหมายความว่าบางคนเวลาฟังการอธิบายไปแล้วปุ๊บนะสำคัญผิดมันเป็นแบบนี้จากคำอธิบายในเรื่องของรายละเอียดซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรนี่ว่าสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินคือทรัพย์สินที่ได้มาไม่ตรงกับความต้องการของผู้แสดงเจตนาทำนิกรรมเพราะนั้นความหมายของคำว่าสำคัญผิดโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากตัวผู้แสดงเจตนาทำนิกรรมเป็นหลักถูกต้องไหมนั่นคือภาพของคำว่าสำคัญผิดแต่พอเนื้อเรื่องมีรายละเอียดต่างๆนี้เข้ามาปะปนเยอะแยะมากมายนะถามว่าในความเป็นจริงแล้วเนื้อเรื่องนี้ในเนื้อเรื่องที่บอกว่าโดยมีข้อสัญญาว่าที่ดินไม่มีภาระติดพันใดๆถามว่าในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวดังกล่าวมีการปกปิดข้อความจริงเอาไว้ไหมเอาไว้ไหมใช่แต่เขาโต้แย้งเรื่องนี้ไหมไม่โต้แย้งเรื่องนี้ตัวฝ่ายที่เป็นโจทก์โต้แย้งเรื่องของอะไรเรื่องว่าอะไรฉันแสดงเจตนาทำนิกรรมไปเพราะว่าสำคัญผิดคิดว่าไอ้ที่ดินเนี้ยมันไม่มีภาระติดพันหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นหลักในการพิจารณามากกว่านะเพราะอย่างที่บอกบางคนเวลาอ่านไปปุ๊บบางคนอ่านเยอะนะนักศึกษาบางคนเนี่ยอ่านหนังสือนะทั้งอ่านตำราทั้งอ่านตัวอย่างซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาฎีกาเยอะแยะมากมายเลยบางครั้งเขาเกิดข้อสงสัยแล้วก็เดินมาถามว่าเนี่ยทำไมเรื่องเนี้ยฎีกาเรื่องนี้จึงจัดอยู่ในส่วนนี้ล่ะจึงจัดอยู่ในส่วนของสำคัญผิดล่ะเพราะในความเป็นจริงแล้วคือถ้าในนั่นไม่บอกไม่หลอกว่าไอ้ที่ดินนั้นมันติดภาระติดพันไหมหรือติดจำนองหรือไม่จำนองเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะซื้อไหมล่ะซึ่งเราก็เลยบอกว่าแล้วคำวินิจฉัยโดยหลักของฎีกานี้เขาวินิจฉัยเป็นเรื่องของอะไรเป็นสำคัญเขาโต้แย้งในเรื่องของอะไรเป็นสำคัญเรื่องของสำคัญผิดเป็นสำคัญเขาโต้แย้งเรื่องของคนช่อชนไหมเปล่าไม่โต้แย้งเรื่องนั้นเพราะนั้นจะต้องหยิบยกขึ้นมาให้มันพิจารณาปะปนกันไหมไม่ต้องเพราะผลของนิติกรรมมันเหมือนกันไหมเหมือนกันคือจนคนช่อชนก็เป็นโมคิยะ
สำคัญผิดตาม157ก็เป็นอะไรเป็นโมคิยะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาหยิบยกในเรื่องอะไรขึ้นมาเป็นหลักในการที่จะให้ศาลท่านพิจารณาให้ก็พิจารณาในเรื่องนั้นนั่นแหละเป็นหลักนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้คือเขายึดอะไรเป็นหลักในการที่จะมาพิจารณาก็คือเรื่องของสำคัญผิดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าที่ดินที่ได้มามันมีภาระติดพันคือมันมีการติดจำนองอยู่ถามว่าเราอยากได้นะไหมล่ะไอ้ที่ดินที่ติดจำนองอ่ะไม่อยากได้เพราะฉะนั้นที่ดินที่เราได้มาตรงกับความต้องการของเราไหมไม่ตรงก็ทำนิกรรมไปโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินนั่นเองนี่คือส่วนหนึ่งนะของรายละเอียดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของข้อพิพาทนะที่เป็นเรื่องของนะส่วนที่เราจะต้องไปนะนำบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยเข้ามาพิจารณากับในเนื้อเรื่องด้วยแต่อย่างที่บอกคือเนื้อเรื่องที่เราทำความเข้าใจเนี่ยเราดูสาระสำคัญของเนื้อเรื่องนั้นเป็นหลักว่าภาพดังกล่าวนั้นมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอะไรล่ะในส่วนของข้อเท็จจริงนะเพราะเวลาที่เราเรียนไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้เลยว่าทั้งสำคัญผิดตาม157ทั้งกลช่อฉนตาม159ถึง162ก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในส่วนของนิกรรมที่เป็นโมคิยะแต่เวลาที่เราจะวินิจฉัยถ้ามันเข้าเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในเรื่องของอะไรเป็นหลักเราก็หยิบยกในเรื่องนั้นนั่นแหละขึ้นมาเป็นหลักในการวินิจฉัยนะซึ่งบางคนเนี่ยนะเห็นว่านะจากเนื้อหลงข้อเท็จจริงเนี้ยนะมันอาจจะมี2เรื่องนี้เข้ามาปะปนกันบางคนไม่กล้าที่จะไปวินิจฉัยว่าตกลงแล้วมันจะเป็นสำคัญผิดหรือมันจะเป็นในเรื่องของกลช่อฉนกันแน่ถูกต้องเปล่าแต่เราก็ยึดหลักในเรื่องของอะไรในเรื่องของตัวอย่างนี้เขาอยู่ในกลุ่มไหนอยู่ในกลุ่มของสำคัญผิดก็จัดอยู่ในสำคัญผิดนั่นเองนะเพราะเดี๋ยวเรื่องกลช่อฉนมันก็จะมีตัวอย่างของข้อเท็จจริงขึ้นมาประกอบอีกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือนะส่วนที่เราทำความเข้าใจกันกับในเรื่องของสำคัญผิดตามมาตรา157ที่ทำให้นิกรรมนั้นเป็นโมคิยะนะเพราะนั้นมี2ส่วนคือสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินกับสำคัญผิดในเรื่องของคุณสมบัติของบุคคลนั่นเองอ้าวจบไปสำหรับในส่วนของมาตรา157มีใครจะถามอะไรไหมณตอนนี้นะเพราะว่าครูสอนไปพลังมันใช้เยอะนะณตอนนี้คือแบบมันอาบไปด้วยน้ำแล้วนะคือเราใช้พลังเยอะแต่ก็ไม่ได้หมายว่าคนนั่งเรียนไม่ได้ใช้พลังนะคนนั่งเรียนก็ใช้พลังเหมือนกันเพราะเราต้องคิดตามอาจารย์ไปด้วยไงใช่ไหมเนี่ยมันใช้พลังทั้งด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะแต่ก็อย่างที่บอกอะเรื่องของสภาพอากาศมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าอะไรอะฮะบางคนบอกหน้าอะไรก็ไม่รู้แต่คงไม่ใช่หน้ารักอ่ะฮะใช่ไหม นะนั่นแหละก็แหมเราก็เป็นคนไทยอยู่แล้วเราทนสภาพอากาศของเราได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกนะเดี๋ยวกลับไปก็ไปดื่มน้ำเย็นๆแล้วก็ทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นอ่ะมีใครถามไหมเราสรุปแล้วนะสรุปคือสิ่งที่เราทำความเข้าใจกันไปในวันนี้อยู่ในส่วนของมาตรา156ประกอบมาตรา158อยู่ในส่วนของมาตรา157ประกอบกับมาตรา158เพราะฉะนั้นเขาสำคัญนะเขาคือใครเขาคือ158นะเพราะอาจจะมาประกอบกับ156ก็ได้หรืออาจจะมาประกอบกับ157ก็ได้แต่อย่าลืมว่าผลของนิติกรรมต่างกันต่างกันตรงไหน156นิติกรรมเป็นโมฆะ157นิติกรรมเป็นโมคิยะนี่คือต่างกันนะวันนี้ก็นะจบในส่วนนี้เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวข้างหน้านะมาลุยต่ออีก2กลุ่มก็คือกลุ่มของกลช่อฉนกับกลุ่มในเรื่องของข่มขู่นะใช่ไหมที่ทำให้นิกรรมเป็นโมคิยะนะฮะแล้วเดี๋ยวคือครั้งหน้านะจะจบทั้งสองกลุ่มเลยนะกลุ่มของนะกลช่อฉนแล้วก็ข่มขู่หลังจากจบสองกลุ่มนี้แล้วปุ๊บสัปดาห์นู้นต่อไปถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าขาดนะบอกก่อนนะเพราะว่าหลังจากจบสองกลุ่มนี้ปุ๊บ
ความเข้มข้นของเนื้อหามันเริ่มจะยากขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็อายุความนะถ้าเป็นไปได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ควรขาดนะในส่วนของระยะเวลาแล้วก็อายุความเพราะนั่นคือส่วนที่ยากที่สุดสำหรับ4ส่วนนี้นะมันยากตรงที่ว่าถ้าเราไม่ฟังการบรรยายแบบต่อเนื่องมันจะทำให้ขาดในส่วนของสาระสำคัญไปแล้วมันต่อไม่ได้อะนะไม่ใช่อะไรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มาเจอกันนะฮะสัปดาห์หน้าก็คือวันอังคารนะเหมือนเดิมนะใครที่เรียนประกันภัยนะสัปดาห์หน้าก็เจอกับอาจารย์เช่นเดียวกันวันอังคารแต่เป็นช่วงเวลา7:30 นะถ้าใครเรียนประกันภัยเราเจอกันแน่นอนตอนรับช่วงต่อจากท่านอาจารย์สุเมฆมาแล้วนะวันที่8เนี่ยวันที่8สัปดาห์หน้าเจอกับอาจารย์นะคนที่เรียนประกันภัยเอาโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ใครที่มีคำถามมาถามได้ข้างหน้าใครที่ไม่มีอะไรเราก็กลับไปพักผ่อนไปดื่มน้ำอย่างที่อาจารย์บอกนะเพราะว่าเนื่องจากว่าอากาศร้อนเนี่ยดื่มน้ำเข้าไปจะร่างกายจะได้สดชื่นแล้วเวลาที่เรานั่งฟังการบรรยายเนี่ยควรจะพกติดตัวเข้ามาด้วยก็ดีมันช่วยเราได้นะช่วยทำให้เราสดชื่นได้คือเราจิบไปเถอะไม่มีปัญหาหรอกอาจารย์ไม่ว่าหรอกนะอ่ะโอเคจ้ะแล้วเจอกัน